นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นสั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรน้ำเอ่อเข้าท่วมแล้วกว่า200หลังคาเรือนประสานรถบรรทุกจากมณฑลทหารบกที่23ขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์สัตว์เลี้ยงคาดระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกกว่า1เมตรในคืนนี้โดยในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องเหตุคันดินกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสายอ่างทองชัยโยตำบลจระเข้ร้องอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายน้ำหลากท่วมถนนเจ้าหน้าที่เร่งนำรถบรรทุก10ล้อขนดินลุกรังเทปิดกั้นและนำรถแบ็คโฮซ่อมแซมล่าสุดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้กระแสน้ำที่ไหลแรงทำให้คันดินพังทั้งหมดโดยมวลน้ำไหลไปตามคลองชลประทานและเข้าท่วมทุ่งนาโฆษกพรรคก้าวไกลแจงกรณีนายวินสุธีรชัยส.ส.บัญชีรายชื่อประกาศลาออกถือเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ไม่กระทบการทำงานของพรรคก้าวไกลส่วนกรณีที่นายวินจะตั้งพรรคใหม่นั้นเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเอง